วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูแพนเค้กกล้วยหอมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อแพนเค้กกล้วยหอมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่300แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 62.5% เรามาทำแพนเค้กกล้วยหอมกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนมิตรผลไลท์ชูการ์และผงอบเชยคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กล้วยหอมบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่และนมสดคนให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มที่กระทะบางๆตักส่วนผสมแพนเค้กที่เตรียมไว้ใส่ตรงกลางทอดจนสุกทั้งสองด้านจัดแพนเค้กกล้วยหอมใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว